ครับทุกคนเป็นยังไหมครับเวลาซ้อมเนี่ยยิงโคตรแม่นเลยยิงไงก็ลงครับแต่พอแข่งจริงเนี่ยยิงไงก็ไม่ลงครับเป็นกันไม่เลยนะครับก็เป็นนะครับสมัยก่อนก็เป็นนะครับทุกวันนี้ก็มีบ้างนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ชูตในสถานการณ์จริงนะครับเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราทำยังไงนะครับเรามาถึงสนามเรามาแล้วก็ซ้อมเวลาเราชูตเนี่ยเราก็ยกแบบขี้เกียจแล้วก็ชูตไปครับแล้วก็ยืนรอครับยืนรอบอลกลับมาครับหรือเพื่อนส่งให้หรืออะไรเนี่ยแล้วก็ยืนจุดชูตยืนจุดชูตครับ2คะแนนบ้าง3คะแนนบ้างครับแม่นต้องแม่นเลยครับเพราะอะไรแม่นคุณดูเฉยอ่ะไม่เหนื่อยนะครับมันไม่ได้เกิดสถานการณ์จริงนะครับในสถานการณ์จริงคุณไม่สามารถที่จะดูเฉยนะครับแล้วก็ชูโดยที่ไม่มีใครมาจับได้นะครับเพราะว่าเวลาเราแข่งเวลาเราว่างมีไม่เยอะหรอกมีประมาณ1ถึง2วินาทีเท่านั้นนะครับคือบอลมาพอบอลมาหาเราคือแล้วนะครับเราคือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงกดดันอ่ะมันผิดกันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับระหว่างซ้อมชูตกับแข่งจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่ตอนซ้อมเนี่ยโคตรแม่นเลยแต่ตอนแข่งเนี่ยยิงไม่ลงสักลูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการชูตภายใต้แรงกดดันได้ดีขึ้นนะครับจะมี3เทคนิคด้วยกันนะครับ3เทคนิคที่ว่านี่คืออันดับแรกเลยนะครับจำลองสถานการณ์นะครับคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยกำลังจะแข่งกำลังอยู่ในเกมนะครับซิมูเลตมันนะครับสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเรากำลังอยู่ในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรนะครับเรารับแล้วเราจะหนีไม่ได้นะครับเราต้องเร่งจังหวะตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับคือการควิกรีลีฟนั่นเองนะครับก็อย่างเคลย์ทอมสันสเตฟานเคอร์รีนะครับลีเลอเรนนะครับพวกปืนเคลย์คายโคเวอร์อย่างเงี้ยยิงไวมากนะครับปล่อยบอลเร็วมากครับเพราะว่าเขาซ้อมมาตั้งแต่เขาซ้อมปล่อยเร็วควิกรีลีฟเร็วนะครับเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาก็มีทั้งซ้อมช้าซ้อมเร็วนะครับแต่น้องๆซ้อมเนี่ยน้องซ้อมช้าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำมันเร็วขึ้นนะครับตัวอย่างเป็นอย่างไรนะครับลองไปดูนะครับอ่ะดูครับในคลิปนี้ก็ได้อาจารย์เขียนนะครับมาเป็นผู้ช่วยนะครับในการแสดงให้ดูนะครับก็คือเนี่ยเวลาที่เรายิงเรามาแล้วก็จับยืนนะครับยืนปักแล้วก็ยิงซ้อมยิงอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะครับโยนรับ1 2ยิงชิวๆครับยังไงก็ลงครับไม่ลงครับยิงชิวเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาเปลี่ยนจังหวะนะครับเร่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับดูครับรับปึ๊บไปเลยครับขึ้นเร็วครับการขึ้นเร็วๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปั้นเยอะนะครับพอเนี่ยรับขึ้นรับขึ้นนะครับไม่ลงไม่เป็นไรนะครับฝึกฟิลลิ่งไปก่อนนะครับรับปุ๊บปีดขึ้นเลยนะครับลงบ้างไม่ลงบ้างก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราฝึกการควิกรีลีสนะครับก็คือควิกรีลีสหมายความว่าการปล่อยเร็วนะครับปล่อยให้เร็วอย่างเงี้ยครับปุ๊บครับรับแล้วก็ปล่อยนี่คือเคล็ดลับแรกเห็นแล้วนะครับว่าการควิกรีลีสเนี่ยเร่งให้มันเร็วอ่ะทำอย่างไรนะครับทีเนี้ยก็มาถึงเคล็ดลับที่2นะครับเคล็ดลับที่2ก็คือการวิ่งยิงนะครับวิ่งยิงคือวิ่งแตะเส้นนะครับวิ่งแตะเส้นแล้วยิงนะครับวิ่งแตะเส้นก็คือสมมติเราวิ่งไปแตะเส้นขึ้นสนามนะครับวิ่งไปแตะก้มไปแตะเลยนะกลับมานะครับหันกลับมาวิ่งนะครับ2-9ได้3คะแนนเพื่อส่งให้รับยิง2เข้าจังหวะแล้วเซตและยิงนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับเราจะได้การหมุนนะครับเราก้มเนี่ยเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวครับเราจะคล่องแคล่วคนที่ช้าที่เฉื่อยนะครับเก็บเส้นไปไวนะครับปุ๊บปั๊บมาเลยครับพอเราแตะเส้นเราได้หมุนมากนะครับเราจะได้รอทำจังหวะตัวเองมองบอลนะครับพอบอลมาเข้ามือปุ๊บนะครับพอบอลส่งมาบอลเข้ามือ
ก็บเสร็จแล้วมองไปที่ห่วงครับมองที่เป้าที่เราจะปล่อยนะครับมองท่าที่เราเตรียมมาแล้วนะครับเพื่อดึงออกไปนะครับลองดูตัวอย่างนะครับนี่ครับการวิ่งแตะเส้นนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้ในจังหวะก้มแตะนะครับแล้วก็พลิกตัวนะครับหมุนกลับมานะครับหันหาบอลนะครับมองบอลรับเข้าพ็อกเก็ตนะครับแล้วจับชูตนะครับพอบอลเข้าพ็อกเก็ตก็เล็งนะครับแล้วก็ปล่อยบอลนะครับมันจะมีประโยชน์กับการยืนยิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้วิ่งยิงนะครับเวลาเราพบว่ามันจะเหนื่อยนะครับเวลาเราแข่งจริงเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับไม่สามารถที่จะปักหลักยิงได้ครับไม่มีนานๆจะมีปักหลักก็คือลูกหลุดมาเหลือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้อยละ90นะครับในเกมเนี่ยเราต้องวิ่งมารับแล้วก็ยิงนะครับยิ่งคุณเร่งความเร็วได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับวิ่งรับ1 2ยิงนะครับคุณก็จะเวลาแข่งจริงเนี่ยมันจะเจอแรงกดดันเนี่ยมันก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับก็เซตละ10ลูกลงนะครับหรือ12ลูกลงแล้วแต่เลยนะครับไปให้ถึงนะครับไปถึงเส้นแล้วก็แตะแล้วก็กลับมารับยิงนะครับท่าที่3นะครับก็คือผัดกันป้องกันนะครับ
ยกเฉยๆนะครับไม่ต้องถึงกระโดดทิปนะครับแค่กวนๆนะครับเพื่อให้คนชูตเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมาป้องกันนะครับจะทำให้แบบมันรู้สึกว่าแบบมันไม่โล่งอ่ะมันยิงยากกว่าเดิมนะครับมันจะเหมือนของจริงเวลาที่เราแข่งนะครับคนป้องกันก็ลองดูนะครับเดี๋ยวดูผมป้องกันนะครับผมให้บอลแล้วผมวิ่งชิดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บดูครับ1 2ชิดแล้วก็เนี่ยครับแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องถึงกับเอาให้โดนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอดีว่าแถมนะครับมีตรงคอร์เนอร์อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นการดิ้งแตะเส้นนะครับแล้วก็ยิงคอร์เนอร์นะครับมันเป็นการจำลองจังหวะสถานการณ์ที่เพื่อนข้ามนะครับข้ามจากด้านบนตรงเส้น3แต้มนะครับเพื่อไดเข้าไปครับแล้วเราอ่ะมูฟนะครับเคลื่อนไปอยู่ตรงคอร์เนอร์ครับเพื่อนก็จะสะบัดให้เรานะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ทีมกรุงเทพคริสเตียนนะครับข้ามแล้วสะบัดนะครับสะบัดออกนะครับข้ามเข้ากลางสะบัดออกมุมแบบนี้ครับแต่อันนี้ก็คือเราจำลองเหตุการณ์นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ตรง45นะครับก็คือไปแตะเส้นนะครับแล้วก็กลับมารับบอลแล้วยิงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เวลาที่เราเพื่อนเราข้ามมาแล้วเราต้องซ้อนนะครับลองตำแหน่งให้กับปีกหรือกาที่ข้ามมาแล้วนะครับ